สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter Bone นะครับมาสรุปข่าวกันนะครับวันนี้วันที่20เมษายน2567นะครับรีวิวครับเชลซีเจอกับแมนซิตี้คืนนี้จะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็มาดูทีเด็ดของโคพาเมอร์ที่ต้องใช้เป็นคีย์แมนในการตัดสินผลการแข่งขันนัดนี้ด้วยห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนเลยครับใครที่กำลังมองหาน้ำหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันไปจัดที่ร้านโคตรคูลเพอร์ฟูมกันได้เลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อขวดเต็มมีให้เลือกเป็น100กลิ่นครับ Dior Chanel Jo Malone หรือ Victor เขามีครบเลยเจ้าของแฟนเชลซีด้วยนะครับคุณทักไปสอบถามได้จะเอาน้ำหอมไปทำงานไปออกกำลังกายหรือไปหาสาวๆเขามีครบหมดเลยนะครับแล้วก็ใน Shopee มีโค้ดส่วนลดจากช่อง Peter Bone ด้วยห้ามพลาดเด็ดขาดทักไปสั่งซื้อมีส่วนลดให้ฝากไปอุดหนุนโค้ดคูลเพอร์ฟูมกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครก็ตามที่กำลังรอกิจกรรมจากสิงห์ World of Football อยู่นะครับก็เดี๋ยวเดือนหน้าจะไปถ่าย Walk Exclusive มาฝากกันนะครับไปทัวร์สนามซ้อมเชลซีไปดูเกมและปิดซีซั่นแล้วก็ลงไปเตะฟุตบอลที่ Stamford Bridge เลยห้ามพลาดเด็ดขาดรอชมกิจกรรมดีๆได้ส่วนใครก็ตามนะครับที่กำลังอยากหาของกินมันๆเพลินๆช่วงดูบอลคืนนี้นะครับไปจัดมาเลฟักทองตรามือกันได้เลยครับไปชม VTR กันหน่อยครับมือเจอแต่เรื่องหนักๆทั้งวันมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นๆเฟ้นแต่เมล็ดมันๆได้ลองแล้วจะไหลเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนถ้าไปสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์นะครับบอกมาจากช่องของ Peter Bone เนี่ยมีส่วนลดให้ด้วยนะครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแล้วก็ใครก็ตามที่กำลังมองหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกหลานนะครับต้องไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ British Columbia International School Bangkok เลยนำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐ British Columbia นะครับเป็น Offshore School เหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยนะครับทางโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้เลยมีการรับรองจาก WASCBC Inspection และสมส.เปิดรับสมัครตั้งแต่ Kindergarten 1ถึงเกรด12หรือว่าอนุบาล1ถึงม6นะครับติดต่อทางเพจหรือโทรที่เบอร์0819294229เจ้าของเป็นแฟนเชลซีห้ามพลาดเด็ดขาดส่งลูกส่งหลานไปเรียนหนังสือกันได้เลยนะครับอ่ะมาเริ่มข่าวแรกกันครับเริ่มกันที่ข่าวลือที่เราต้องกรองก่อนเกี่ยวกับอนาคตของเตียโก้ซิลวาข่าวนี้ไม่ใช่รายงานจากนักข่าวตัวเป้งนะครับเป็นรายงานจากบล็อกเกอร์ท่านหนึ่งนะครับจริงๆก็คือ PYS แหละนะครับเป็นเซเลบในโลกออนไลน์ใน Twitter เขารายงานนะครับย้ำว่าต้องกรองก่อนนะครับเขาบอกว่ามาริซิโอโปชิติโน่กุนซือของเราเนี่ยอยากจะให้เตียโก้ซิลวาอยู่ต่อในซีซั่นหน้าแต่สมมติถ้าเกิดรั้งไม่อยู่พี่ใหญ่ต้องย้ายจริงๆเนี่ยพอชอยากได้คนที่มีประสบการณ์มีภาวะผู้นำมาแทนที่ไม่ได้อยากจะได้พวกดาวรุ่งอย่างเดียวทีนี้ครับพอรายงานออกมาแบบนี้ทางแฟนบอลนะครับเขาก็ไปโพสต์ถามทาง PYS ว่าจริงหรอถ้าพอชอยากให้ซิลวาอยู่ต่อจริงเนี่ยก็ควรให้เล่นมากกว่านี้สิไม่ใช่ดองยาวไปพักนึงคือถ้าเกิดตัวไม่เจ็บจริงๆก็คงไม่ส่งลงสนามใช่ไหมแต่คนที่รายงานข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่าจุดหลักที่โปชิติโน่อยากให้อยู่ต่อมันไม่เกี่ยวกับว่าตัวจริงหรือตัวสำรองแต่มองถึงประสิทธิภาพมองถึงประสบการณ์ที่ซิลวาสามารถช่วยนักเตะรุ่นน้องได้แม้จะไม่ต้องลงไปเล่นในสนามก็ตามเรื่องภาวะผู้นำความเป็นมืออาชีพพวกนี้คือสิ่งที่พอชอยากให้ซิลวาอยู่ต่อซึ่งผมย้ำอีกทีอย่าเพิ่งเชื่อข่าวนี้ทันที 100% ฟังหูไว้หูก่อนนะครับว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ถ้าถามผมนะถ้าให้เลือกได้เลยผมก็อยากให้อยู่ต่ออีก1ซีซั่นนะคือด้วยสภาพร่างกายของพี่ใหญ่มันคงเป็นตัวจริงลำบากแต่ผมมองว่านักเตะของเชลซีอ่ะมันไม่ใช่ช่วงรอยต่อจากดาวรุ่งไปสู่กำลังจะเป็นนักเตะมีประสบการณ์ของเชลซีมันยังต้องใช้เวลาอีกสัก 2-3 ปีเลยครับกว่านักเตะชุดนี้จะเริ่มมีประสบการณ์ที่แน่นทีเดียวตอนนี้มันยังคือลูกกรอกขนองกันทั้งนั้นซึ่งถ้าเกิดมีซิลวาคอยช่วยประคองให้อาจจะไม่ได้ลงตัวจริงแต่เป็นติวเตอร์ให้นะคอยสอนกองหลังติวกองหลังชุดนี้ให้แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำแม้จะได้ไม่ลงเล่นเนี่ยลงหรือไม่ลงก็ตามแต่ภาวะผู้นำของซิลวายังเต็มเปี่ยมถ้าเก็บเอาไว้ได้ผมว่าโอเคนะแล้วถ้าเกิดคุณจะเสริมเซ็นเตอร์ฮาร์ฟนะคุณเสริมแค่คนเดียวพอคุณอาจจะปล่อยสักคนหนึ่งเช่นเบโนบาเดชิลที่ดูแล้วสอบไม่ผ่านถ้าคิดจะเอากองหลังที่อายุยังไม่เยอะมาคุณก็ต้องปล่อยประเภทแบบบาเดชิลฟีลลิ่งประมาณนี้นะครับแล้วซื้อคนที่มีแววใช้ได้มีประสบการณ์มากกว่านี้นิดนึงไอ้แบบนั้นผมว่าน่าจะโอเคเพราะถ้าเกิดคุณเสียซิลวาแล้วคุณขายกองหลังคนอื่นเพิ่มเติมเนี่ยเท่ากับว่าคุณต้องซื้อ2นะแต่ที่เสียออกไปอ่ะเงินกลับมามันไม่ได้เยอะอย่างซิลวาถ้าเสียเนี่ยมันก็คือเสียแบบฟรีๆนะครับไม่ได้เงินกลับมาสักปอนด์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเลือกได้ผมอยากให้ซิลวาอยู่ต่อเป็นติวเตอร์แต่ถ้าให้วิเคราะห์จากเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ตอนนี้ผมคิดว่าโอกาสออกจากเชลซียังสูง 70-80% เลยทีเดียวนะครับอีกเรื่องนึงที่ต้องกรองเหมือนกันครับรายงานจากคนเดียวเลยครับ PYS นี่แหละนะครับเขาบอกว่า
จอห์นเทอร์รี่นะครับกัปตัน JT เนี่ยเตรียมมีชื่อเข้าสู่หอกิตติยศของพรีเมียร์ลีกประจำปี2024ก็จะตามแอชลีย์โคเข้าไปนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีใครบ้างนะครับแต่ว่าตัวเต็งที่เขาเคยวิเคราะห์กันมาเนี่ยที่น่าจะเข้าแน่ๆคนหนึ่งเขาบอกเป็นแกรี่เนวิลนะครับเนวิลเนี่ยบทบาทนักวิจารณ์นะคนอาจจะแซวกันเยอะตอนเป็นโค้ชบาเลนเซียก็ไม่ค่อยดีแต่สมัยเป็นนักเตะอาจจะไม่ได้หวือหวาแต่คงเส้นคงวานะครับแล้วก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเยอะมากเขามองว่าเป็นเต็งหนึ่งแล้วตอนนี้เขารายงานบอกว่าจอห์นเทอร์รี่กำลังจะเข้าไปอีกคนซึ่งถ้าเกิดว่าจอห์นเทอร์รี่ได้เข้าสู่หอกิตติยศปีนี้จริงๆเนี่ยโอ้ PYS เขาจะได้เครดิตขึ้นมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าจะจริงหรือไม่จริงซึ่งน่าจะประกาศวันที่22เมษายนนี้นะครับแต่ว่ากันตามตรงฝีเท้าของจอห์นเทอร์รี่เนี่ยเขาควรจะมีชื่อเข้าหอกิตติยศตั้งแต่ปีแรกๆแล้วแต่ที่ผ่านมาแม้แต่เข้าชิงยังไม่มีเลยครับเพราะอะไรเรื่องคดีข่าวเฉานะครับข่าวเฉาที่ทำให้มันล่าช้าขนาดนี้แต่ของไรอันกิกส์เนี่ยแม้แต่เข้าชิงก็ยังไม่มีสักปีนะคือเทอร์รี่ไม่เคยได้ชิงมาก่อนจนกระทั่งปีนี้ไงแต่ของไรอันกิกส์เนี่ยปีนี้ก็ยังไม่ได้เข้าชิงน่าจะเป็นเพราะว่าเคสของไรอันกิกส์เขาหนักกว่ามีเรื่องคดีความด้วยโอเคละศาลอาจจะประกาศแล้วว่าพ้นความผิดแล้วแต่มันเหมือนกับว่าเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ที่มันหนักหน่วงกว่าแล้วก็อย่างว่าของเพื่อนกับของน้องนะครับมันมีความดราม่าความแรงแตกต่างกันอยู่ก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าอนาคตไรอันกิกส์จะเป็นยังไงส่วนของจอห์นเทอร์รี่ถ้าปีนี้ได้เข้าจริงๆนะครับก็แสดงความยินดีกับกัปตัน JT ของเราด้วยนะครับนี่นะครับจากเรื่องของจอห์นเทอร์รี่ครับมาดูกันที่เรื่องทริคการขายโรงแรมนะครับของเชลซีที่ผมเคยรายงานให้ฟังกันมาตลอดสักพักนึงแล้วใครไม่เข้าใจเคสนี้ก็ไปฟังย้อนหลังกันได้แต่ว่าผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆก็คือเชลซีเนี่ยขายโรงแรม2แห่งที่ติดกับสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับเพื่อให้มันได้กำไรมานะครับทีมอื่นไม่ได้ใช้ทริคนี้เพราะไม่รู้ว่าทำได้นะครับเขานึกว่าขายได้แค่นักเตะอย่างเดียวแต่เชลซีขายโรงแรมนะครับแล้วขายให้กับเจ้าของสโมสรเหมือนเดิมด้วยนะครับแค่ขายจากบริษัทแม่ให้กับบริษัทลูกนะครับซึ่งตามกฎเนี่ยมันไม่สามารถฉีดเงินสปอนเซอร์จากเจ้าของสโมสรโดยตรงได้แต่อันนี้มันดันไม่ใช่สปอนเซอร์ครับมันคือการขายทรัพย์สินมันก็เหมือนกับเป็นลูปโฮเป็นช่องว่างของกฎที่เชลซีเรดรอดไปได้แต่ทีนี้ครับทางมาร์ตินซิกเลอร์เนี่ยเขาไปขอความเห็นของสเตฟานบอสเซนคนนี้เป็นอดีตที่ปรึกษาการเงินของแมนซิตี้เขาบอกว่าหลังจากที่ดูบัญชีแล้วเนี่ยมันก็มีคำถามสำคัญเกิดขึ้นเหมือนกันเรื่องการขายโรงแรมของเชลซีเพราะบอกว่าพอไปตรวจจริงๆเนี่ยบัญชีของบริษัทเชลซี FC Holding Ltd เนี่ยแล้วก็บัญชีของบริษัทในเครือโรงแรมดังกล่าวเนี่ยบอกว่าทำรายได้จริงๆอ่ะ 32.8 ล้านปอนด์เท่านั้นทำให้เกิดคำถามว่าเอ้าในตอนแรกบอกว่าขายโรงแรมได้กำไรได้เงินมา 76.5 แต่ในตัวเลขบัญชีบอกแค่ 32.8 แล้วส่วนต่างอีก 43.7 ล้านปอนด์มันหายไปไหนอันนี้เขาตั้งข้อสังเกตอีกข้อนึงเขาบอกว่าดูรายละเอียดการเงินแล้วก็รายชื่อคนถือบัญชีเนี่ยความผิดปกติก็คือหลังจากนี้ต่อให้ขายแล้วในโรงแรมเนี่ยแต่เงินรายได้ของโรงแรมเนี้ยมันน่าจะยังเป็นรายได้และผลประโยชน์ของเชลซีอยู่แล้วแบบนี้มันจะเรียกว่าขายได้ยังไงมันเหมือนกับเป็นการเมครายได้ขึ้นมาหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกข้อนึงคือมูลค่าจริงๆของโรงแรมเนี้ยมันควรจะเป็น 76.5 ล้านปอนด์ไหมเพราะว่าตอนแรกมีคนวิเคราะห์ว่าจริงๆมันน่าจะได้แค่ 30-40 แต่ว่าทำไมถึงไป 76.5 เดี๋ยวต้องให้หน่วยงานอิสระที่เช็คเรื่องของราคาที่ยุติธรรมมาวิเคราะห์กันอีกทีทีนี้ครับพออ่านเนื้อข่าวตรงเนี้ยอ่านแรกเริ่มนะครับถามว่ารู้สึกกังวลไหมก็มีรู้สึกกังวลมากแต่มันมีท็อปเมนต์นึงที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วน่าสนใจเขาบอกว่าคนที่ให้ข้อมูลกับนักข่าวมาร์ตินซิกเลอร์ก็คือสเตฟานบอสันซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษาการเงินเขาบอกว่าคือคนนี้ก็เป็นคนมีฝีมือนะสเตฟานบอสันแต่เกี่ยวกับเรื่องนี้มันเหมือนกับมาวิเคราะห์หลังจากที่มันได้ข้อสรุปไปแล้วคือยังไงคือบัญชีเนี้ยตัวเลขที่พรีเมียร์ลีกเห็นเนี่ยเขาเห็นมาหลายเดือนแล้วครับเขามองว่าถ้าเชลซีผิดจริงพรีเมียร์ลีกต้องมีการลงโทษมีการเรียกร้องอะไรบางอย่างไปแล้วอันนี้มันเหมือนกับว่าเพิ่งบัญชีมาปล่อยให้ดูแบบออฟฟิเชียลแล้วก็เพิ่งมาวิเคราะห์หลังจากนั้นแค่นั้นเลยอารมณ์ประมาณว่าเห็นตัวเลขแล้วค่อยมาวิเคราะห์ทีหลังทั้งที่ความจริงแล้วพรีเมียร์ลีกอาจจะไม่ได้ติดขัดอะไรอาจจะปล่อยผ่านไปแล้วก็ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้คนก็ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับว่าเชลซีจะได้กำไร 76.5 ล้านปอนด์จริงๆหรือเปล่าแล้วบทวิเคราะห์ต่างประเทศบอกว่าทรัพย์สินเชลซีเหมือนจะยังไม่หมดแค่นี้ครับทริคโรแรมผ่านไปแล้วอนาคตอาจจะเห็นคลิกขายสิ่งอื่นๆเพิ่มเติมก็ได้เพราะว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าไงอะที่เชลซีขายล่าสุดมันคือโรงแรมและที่จอดรถแต่เขาบอกจริงๆมันจะมีทรัพย์สินอื่นๆอีกพวกตึกอาคารบ้านช่องพวกนี้ก็เดี๋ยวมารอดูกันครับว่าเชลซีจะทำยังไงเพื่อให้รอดจาก PSR นะครับอ่ะ
จากเรื่องจิปาถะผ่านพ้นไปมาดูความพร้อมกันหน่อยนะครับสัมภาษณ์ของโปเชตติโน่เกี่ยวกับการจะเจอกับแมนซิตี้เอาเรื่องแรกก่อนครับก็คือเรื่องของคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูนะครับคอนเฟิร์มว่ายังไม่พร้อมนะครับที่จะลงเล่นในเกมเจอกับซิตี้แต่มันมีทิศทางที่ดีครับเพราะฉะนั้นว่าเห็นการประเมินของเอ็นคุนคูในแต่ละวันเนี่ยแล้วก็ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เลยรู้สึกว่าเอ็นคุนคูน่าจะซ้อมบางส่วนกับทีมได้ตอนนี้เดี๋ยวต้องรอดูปฏิกิริยาร่างกายของเอ็นคุนคูว่าจะเป็นยังไงจะพัฒนาได้หรือเปล่าแต่เพราะฉะนั้นว่ายังหวังนะยังหวังว่าจะได้เห็นคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูเนี่ยกลับมาลงสนามอีกทีก่อนจบซีซั่นเดี๋ยวรอดูกันว่าเอ็นคุณครูจะปิดซีซั่นหรือเปล่าหรือจะได้กลับมาจริงๆก็ไม่ได้ลุ้นแค่เอ็นคุณครูคนเดียวนะครับลุ้นเรื่องของพวกริสเจมลุ้นเวสตี้โฟฟาน่าพวกนี้ด้วยนะครับว่าจะทันไหมอีกประมาณ1เดือนปิดซีซั่นเนี่ย1เดือนกลมๆเนี่ยทันหรือเปล่านะครับแล้วก็สื่อก็ถามพอชว่าคุณรู้สึกยังไงกับคำถามที่ว่าซิตี้น่าจะล้าพอเล่นมา120นาทีก่อนเจอกับเชลซีส่วนเชลซีพักเต็มเหนียวมากกว่าพอชบอกว่าเรารู้ดีครับว่าซิตี้เมื่อเล่น120นาทีในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยมันใช้พลังงานเยอะมันไม่ง่ายที่จะฟื้นฟูความรู้สึกที่เขาเรียกว่าไงพอตกรอบเนี่ยมันไม่ใช่แค่เหนื่อยกายพละกำลังก็เสียไปแล้วพละเรื่องของพลังจิตใจแรงใจตรงนี้มันก็เสียไปด้วยมันไม่ได้กู้กลับมาง่ายๆแต่พอชบอกว่าคุณต้องอย่าลืมว่าซิตี้เขาเองก็มีทีมที่น่าเหลือเชื่อและนักเตะบางคนที่ไม่ได้เล่นเกมเมื่อกลางสัปดาห์เจอกับเรอัลมาดริดเนี่ยเขาอาจจะได้โอกาสในเกมเจอกับเชลซีแล้วก็โชว์ฟอร์มดีก็ได้ซึ่งซิตี้เนี่ยคุ้นชินกับการเล่นด้วยสควอดเดปที่มันแน่นแบบนี้ 6-7 ปีแล้วนะครับเขาก็พูดแบบนี้พอชโดนถามเพิ่มเติมอีกคำว่านักเตะเชลซียังจะตื่นจะยังประมาทกับการเล่นที่เวมบรีอีกหรือเปล่าเพราะว่าหลังๆมาเล่นที่เวมบรีมีแต่แพ้นะครับซึ่งพอชบอกว่าประสบการณ์จะทำให้เราดีขึ้นบางทีหากนักเตะได้โอกาสแก้ตัวพวกเขาจะทราบดีว่าเวลาเล่นที่เวมบรีมันมีความหมายยังไงมันจะช่วยให้นักเตะผ่อนคลายมากขึ้นสงบขึ้นและเล่นด้วยรูปแบบที่แตกต่างออกไปตอนนี้เรามีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นช่วงต่อเวลาพิเศษหรือการโดนจุดโทษเรามารอรู้กันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้อ่ะเขาก็สื่อประมาณว่านักเตะมันควรจะต้องมีประสบการณ์แล้วนะคุณแพ้ลิเวอร์พูลมาก็เล่นที่เวมบรีมันควรจะต้องแบบเก๋าขึ้นนิ่งขึ้นต้องสู้เพื่อโทรฟี่สู้เพื่อถ้วยแชมป์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งข้อที่คนก็แบบอยากให้พอชเคลียร์อย่างเป็นทางการสักทีเกี่ยวกับเรื่องของเพชฌฆาตยิงจุดโทษโดนถามเหมือนกันที่เคยเป็นประเด็นดราม่าของเชลซีพอชบอกว่าตอนนี้มันชัดเจนแล้วผมพูดชัดเจนตั้งแต่หลังจบเกมแล้วเรามีการประชุมกับนักเตะกับทีมงานทุกคนด้วยแล้วก็คุยกับผอ.กีฬาด้วยนะครับผมอธิบายความรู้สึกของผมแล้วบอกว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตจะโดนลงโทษยังไงเป็นข้อความที่ชัดเจนนี่คือสิ่งที่พอชพูดเขาก็คือตอนนี้โคพาเมอร์ยืนยันจากโปเชตติโน่แล้วว่าเป็นเพชฌฆาตเบอร์หนึ่งในการสังหารจุดโทษแต่ที่ผ่านมาไม่ได้เลือกเป็นกิจจลักษณะให้นักเตะเลือกกันเองแม้กระทั่งนัดล่าสุดเนี่ยที่แย่งกันยิงตอนเจอเอฟเวอร์ตันนะก็ยังไม่ได้เลือกเป็นกิจจลักษณะนะครับมันถึงแย่งกันเองไงแต่หลังจากนี้พอชบอกแล้วว่าพาเมอร์คือเบอร์หนึ่งถ้ามาตีมาแย่งกันอีกก็เดี๋ยวโดนลงโทษก็เปลี่ยนออกมาแม่งเลยอันนี้คือสิ่งที่เขาเคยพูดเอาไว้นะครับทีนี้ครับพอเราพูดถึงโคพาเมอร์นี่คือตัวความหวังที่เราต้องหวังจริงๆนะครับในการเจอกับแมนซิตี้มาดูสถิติหน่อยครับว่าโคพาเมอร์เนี่ยกับเชลซีแล้วก็เทียบกับทั้งพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาสำคัญต่อทีมขนาดไหนอันซ้ายคือฮิตแมปก็คือตำแหน่งการเล่นเป็นปีกขวากึ่งกลางรุกนะครับจำนวนประตูพาเมอร์ยิงไปแล้ว20ลูกครับเป็นอันดับ1พรีเมียร์ลีกร่วมกับเออร์ลิงบราวน์ฮาลันยิงจุดโทษเข้าไป9ลูกนะครับอันดับ1พรีเมียร์ลีกค่า XG นะครับโอกาสทองที่คาดว่าจะเป็นประตูเนี่ย 14.95 ก็คืออยู่อันดับ7ของพรีเมียร์ลีกแอสซิสต์ไป9ลูกอันดับ4ของพรีเมียร์ลีกแล้วก็มอสโกอินเวอร์เมนต์นะครับก็คือการมีส่วนร่วมกับประตูเอาประตูกับแอสซิสต์มารวมกันเนี่ย29ลูกแล้วครับซีซั่นนี้ก็เป็นอันดับ1ของพรีเมียร์ลีกอันนี้คือความสำคัญของโคพาเมอร์เลยอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องดูกันครับก็คือตำแหน่งการเล่นคุณจะเห็นเลยครับว่าจากภาพเนี้ยตำแหน่งที่พาเมอร์เล่นเยอะที่สุดก็คือปีกขวานะครับ346นะครับตัวแต้มตรงนี้ที่เขาบอกมาแล้วก็รองจากนั้นก็คือกองกลางตัวรุก182มันก็คือเป็นปีกขวากึ่งกองกลางตัวรุกแหละแล้วคุณดูจากโซน่าอันขวาที่มันเป็นกราฟพิซซ่าชาร์ตขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าพาเมอร์เขาเป็นปีกขวากึ่งกลางรุกแล้วเขาถนัดเท้าซ้ายเนี่ยเขาจะไม่ค่อยส่งบอลไปทางขวาถูกไหมสีน้ำเงินคือการส่งบอลแล้วสำเร็จสีแดงคือการส่งบอลและผิดพลาดหลักๆมันจะเบ้มาทางซ้ายเพราะว่าเขาเป็นปีกขวาถนัดเท้าซ้ายเขาก็จะต้องจ่ายจากซ้ายเข้ามาตรงกลางนี่คือสไตล์การเล่นของเขาซึ่งถ้าถามผมจุดที่เราต้องหวังกับโคพาเมอร์อย่างแรงคืออะไรคือต้องพยายามเล่นให้ได้เหมือนตอนเจอกันที่เอติฮัดวันนั้นเนี่ยเชลซีเล่นงาน
เขาเรียกว่าไงการ transition ของแมนซิตี้ได้ดีแมนซิตี้เป็นทีมที่เล่นได้กลมกล่อมระหว่างการบุกเป็นหลัง3แล้วรับเป็นหลัง4น่าจะเป็นทีมที่กลมกล่อมที่สุดของพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้แล้วนะครับสำหรับแมนซิตี้แต่ถามว่ามันพอมีช่องทางให้จู่โจมได้บ้างไหมมันก็มีก็คือช่วงที่แบ็กซ้ายของเขาเนี่ยนะหุบเข้ามายืนเป็นเซนเตอร์แผนของเป๊ปเนี่ยแบ็กซ้ายมันคือเป็นแบ็กซ้ายกึ่งเซนเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นยอสโกกวาร์ดิโอหรือนาธานอาเก้ก็ตามเป็นแบ็กซ้ายกึ่งเซนเตอร์นะครับซึ่งถ้าเกิดช่วงที่หุบเข้ามาเป็นเซนเตอร์ฮาฟเนี่ยด้านข้างพื้นที่มันจะเปิดมันพอโต้กลับตรงนั้นได้แล้ววันที่เจอกับซิตี้ที่เอทิฮัดน่ะเราโจมตีลูกนี้แล้วนำไปก่อนจากลูกยิงของราฮีมสเตอร์ลิงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป๊ปยังเล่นแผนเดิมเราต้องพยายามเล่นงานตรงนี้แหละช่วงที่อาเก้หรือกวาร์ดิโอชิดเส้นหรือหุบเข้ามาตรงกลางถ้าเขาหุบเข้ามาตรงกลางเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายเพื่อไปถมตัวบุกตำแหน่งอื่นเนี่ยมันต้องโตด้านข้างให้ได้เพียงแต่จริงอยู่ว่ากันตามตรงว่ากันตามแท็กติกเนี่ยตำแหน่งของพาเมอร์มันคือชนกับพื้นที่กราบซ้ายของซิตี้ตรงๆแต่ผมจะบอกแบบนี้ครับว่าผมก็เป็นคนนึงที่อัปแพชเรื่องแท็กติกโค้ชตลอดเวลาไม่อย่างนั้นเราวิเคราะห์ไม่ได้นะครับซึ่งผมดูเป๊ปเล่นหลังๆมาเขาไม่ได้ฟิกเสมอไปแล้วว่าช่วงเกมรุกแบ็คซ้ายจะต้องหุบเข้ามาเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายยืนกันด้านในไม่ได้ฟิกแล้วหลังๆผมดูเนี่ยบางทีแบ็กซ้ายฉีกชุดสุดเส้นเลยแล้วก็แบ็กขวาจะเติมสูงขึ้นไปเหมือนเป็นปีกและไอเซนเตอร์ตัวขวาจะฉีกออกข้างเหมือนกันมันเหมือนกับเซนเตอร์2คนเนี่ยอยู่ชิดเส้นและทิ้งไว้ตรงกลางคนเดียวก็คือรูเบนดีอาสเพื่ออะไรเพื่อป้องกันเกมโต้กับด้านข้างที่มันเคยเป็นจุดอ่อนและตรงกลางที่มันมีแค่รูเบนดีอาสคนเดียวอ่ะแผนของเป๊ปก็คือจะมีมิดฟิลด์มาช่วยโรดี้โรดี้ก็จะเป็นกึ่งเซนเตอร์กึ่งมิดฟิลด์บางทีเอาเซนเตอร์อย่างมานูเอลอาคันจี้ขยับจากเซนเตอร์ขึ้นมาเล่นเป็นมิดฟิลด์คู่กับโรดี้บางทีเอาจอห์นสโตนเล่นตรงนี้ให้จอห์นสโตนขยับขึ้นมายืนคู่กับโรดี้จนมีมิดฟิลด์2คนอยู่หน้าเซนเตอร์ข้างหลังก็คือรูเบนดีอาสเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปดูซิตี้เดนหลังๆมาเนี่ยไอ้ตำแหน่งแบ็กซ้ายกึ่งเซนเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ยืนหุบเข้ามาข้างในแล้วนะมันยืนชิดเส้นก็มีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูครับว่าเป๊ปจะเลือกเล่นแผนไหนถ้าเล่นแผนเดิมที่เคยเจอกับเราตำแหน่งพาวเมอร์โจมตีได้แต่ถ้าเป๊ปเล่นเวอร์ชั่นแพชใหม่อันนี้เราอาจจะโจมตีจากการโต้กลับด้านข้างไม่ได้แล้วเราอาจจะต้องโจมตีเข้าตรงฮาฟสเปซพื้นที่กึ่งกลางของแบ็กกับเซนเตอร์ตรงนี้ต้องโจมตีตรงนี้เดี๋ยวรอดูกันครับว่าพี่พอดของพวกเราจะทำยังไงเกมนี้นะครับเชลซีเจอกับแมนซิตี้นะครับตามเวลาประเทศไทยน่าจะ 5:15 นะตอนนี้ผมอยู่สเปนเวลามันขึ้นเป็นเวลาตามสเปนนะครับแต่ที่ไทยน่าจะ 5:15 ผลงานเชลซีขึ้นลงๆครับ6นัดหลังสุดชนะ4เสมอ2แต่ไอ้ที่เสมอเนี่ยคือเสมอบวยกับรองบวยซิตี้6นัดหลังสุดชนะ3เสมอ2แพ้1นะครับสภาพทีมซิตี้เนี่ยไม่มีตัวเจ็บแต่ต้องรอเช็คความฟิตเออร์ลิงเบราฮาลันนะครับเป๊ปบอกเองว่าต้องรอเช็คความฟิตยังไม่ชัวร์ว่าจะลงสนามได้หรือเปล่าแต่เชลซีเนี่ยตัวเจ็บเยอะครับล้อเพลงแรปได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟฟาน่าลาวิโอโกชูกูรีเจฟเอ็นคุนคูโควิลโอ้เพียบนะครับแล้วก็มีเช็คฟิตมีสเตอร์ลิงมีเอนโซมีดีซาซี่นะครับแต่3คนหลังมีโอกาสสูงที่จะฟิตลงสนามได้เกรดน่าสนใจเชลซีนะครับเขาเรียกว่าซิตี้ไม่แพ้เชลซีมา8นัดติดต่อกันจากทุกรายการแล้วก็ซีซั่นนี้เจอกัน2นัดเชลซีปรากฏว่ายันเสมอได้นะครับรายชื่อที่คาดนะครับซิตี้น่าจะมาในแผน 4-1-4-1 นะครับประตูเป็นสเตฟานออเตก้าแบ็คโฟร์มีกวาร์ดิโอลรูเบนดีอาสจอห์นสโตนแล้วก็วอลเกอร์นะครับกองกลางมีโรดรีฟิลโฟเดนเควินเดอบรอยปีกซ้ายกิริชปีกขวาแบรนันโดแล้วก็กองหน้าเป็นเออร์ลิงบราฮาลันถ้าฮาลันลงไม่ได้ก็จะเป็นฮูเลนอัลวาเรสเหมือนที่บอกครับช่วงบุกเนี่ยวอลเกอร์กับกวาร์ดิโอลแพชใหม่นะชิดเส้นเลยแล้วดีอาสตรงกลางคนเดียวแต่สโตนจะขยับขึ้นมายืนกับโรดีเป็นมิดฟิลด์ตัวรับคู่เพื่อช่วยดีอาร์สทำให้ด้านข้างไม่หลวมและตรงกลางไม่โบอันนี้คือแผนใหม่ที่เป๊ปอัพแพชมานะครับส่วนเชลซีครับอาจจะเล่น 4-2-3-1 ครับก็คือโกเปโตวิชแบ็กโฟเป็นกุสโตชาโลบาซิวาคูคูเรียแต่ผมว่าดีซาซีลงนะครับคู่กลางถ้าเอนโซฟิตก็เป็นเอนโซไกเซโดแล้วก็กลางรุกเป็นกัลเลเกอร์ซ้ายมูดริกขวาพาเมอร์กองหน้าเป็นนิโคล่าแจ็กสันถ้าจะมีเปลี่ยนแปลงก็รอดูราฮีมสเตอร์ลิงครับเพราะว่าหลังๆอาจจะเล่นไม่ดีแต่เคยยิงซิตี้ได้แล้วก็เล่นงานซิตี้มา2นัดติดต่อกันไม่แน่ครับไม่แน่บางทีพอชอาจจะมองเชิงแท็กติกใช้เน้นเกมโต้กลับก็ได้เราก็มองข้ามเรื่องนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับหลายสื่อก็เชื่อว่าเชลซีน่าจะแพ้นะฮูสกอร์เชื่อว่าซิตี้ชนะ 2-1 ว่ากันตามตรงเชลซีเป็นรองครับเป็นรองแน่นอนเรื่องนี้ถึงซิตี้จะล้ากว่าเล่นเกมกลางสัปดาห์กว่ามาแต่เราว่ากันถึงฟอร์มการเล่นโดยรวมแพทเทิร์นการเข้าทำเชลซีเป็นรองนะผมว่าโอกาสแพ้ก็สูงแต่ว่าผมทำช่องเชลซีอ่ะแล้วก็ขอฟันธงในฐานะแฟนบอลเชลซีบ้างว่าอย่าแพ้เลย
ถ้าแพ้นัดนี้แม่งไม่เหลือหาอะไรให้ลุ้นแล้วนะขอยื้ออย่าแพ้ใน90นาทีแล้วกันผมว่าจบ90นาทีอาจจะเสมออ่ะพลังอุดเต็มพิกัดแล้วรอโต้กลับแต่จะดีอย่างยิ่งถ้าเกิดคุณชนะไปเลยสาธุนะถ้าเกิดชนะท่านนี้เข้าชิงได้นะเดี๋ยวกลับไปไทยเดี๋ยวเลี้ยงน้ำน้องๆขอบสนามต่อเออนะครับขอให้เข้ารอบแล้วกันนะฮะขอให้เป็นแชมป์ถ้าเป็นแชมป์นะผมจะทำผมสีไฮไลท์ขาวฟ้าเลยทุกวันนี้ผมงอกอยู่แล้วขาวน้ำเงินพูดผิด อ่ะเดี๋ยวมาดูกันแฟนเชลซีคิดว่าสกอร์จะเป็นยังไงลองบอกกันมาได้นะครับแล้วก็ทัวร์กับขอบสนามเมื่อวานนี้นะครับผมไปสนามแอตมาดริดมานี่ซิบิตาสเมโทโพลิตาโนเขามีให้ถ่ายรูปกับกรีนสกรีนเป็นกัปตันเดฟด้วยนี่ผมก็ออกตัวเลยว่าชอบเซซ่าอัสฟิลิเกต้ามากนี่ครับเดี๋ยวรอชมภาพบรรยากาศทริปนี้ผ่านเพจขอบสนามได้นะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนานาชาติ British Columbia International School Bangkok เจ้าของแฟนเชลซีการันตีว่าโรงเรียนดีแน่นอนฝากมาได้ฟักทองตรามือด้วยครับไปอุดหนุนกันเยอะๆทักไปสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์บอกมาจากช่องของปีเตอร์โบสมีส่วนลดพิเศษมอบให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครก็ตามที่กำลังมองหาน้ำหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันไปจัดโค้ดคูเพอร์ฟูมกันได้เลยครับเช่นเดียวกับกิจกรรมดีๆจากสิงห์วงออฟฟุตบอลรอติดตาม Rock Exclusive ได้ในเดือนหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบสขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันคงจะไม่ได้มาไลฟ์หลังเกมเพราะว่าหาดูบอลที่นี่ค่อนข้างยากแล้วก็อินเทอร์เน็ตไม่แรงเท่าไหร่แต่เดี๋ยวผมจะขอดูหน้างานอีกทีนึงครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าขอให้มีผลลัพธ์ที่ดีคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย